ห่างหายไปนานรายการแมงเด็ดเลยคนถามมาพี่มันเลิกทำกับข้าวเลยครับไม่เลิกครับผมยังไม่เลิกครับผมแล้วก็ที่นี้ที่เป็นที่ผมว่ามีรายการเมนูแมงดึกแล้วเรามาเที่ยวบ่อยที่สุดเหมือนกันที่นึงมันไม่ไกลเนาะใช่ครับผมแล้วก็มาทีไรก็อากาศเย็นสบายนะครับก็วันนี้เมนูมันที่ไหนครับที่บอกพูดนู่นเนี่ยฮะบอกมาซะเยอะแยะว่าที่ทั้งสบายไม่บอกเลยว่าที่ไหนอ๋อเหรอแก่งลานนกยูงครับผมอุทยานแห่งชาติแม่เรวาไม่ใช่แม่วงแม่วงครับจริงเหรอตกลงอะไรกันใช่อุทยานแห่งชาติแม่วงครับแม่เรวาแก่งลานนกยูงครับผมแล้วก็เฮ้ยถนนดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะใช่ครับผมถนนดีหมดแล้วถนนดีหมดแล้วครับจะเป็นถนนโลกชันเมื่อคืนเป็นยังไงล่ะครับผมเมนูวันนี้ก็คล้ายๆที่เขาทำกันนะครับไข่กระทะแต่ว่าถ้าเกิดไข่กระทะเราทำต้องไข่กระทะซุปเปอร์ ใช่ไข่กระทะซุปเปอร์แกงนกยุงกินกันเป็นหมูคณะอ๋อใส่อธิบายเพราะว่าไม่เอาจานมาถูกต้องแข็งดีกว่า ไม่มีจานเมนูก็มีครับมีไข่เอ้ยคุณบอกมีไข่มีกระทะกระทะแน่นอนไม่ต้องเรียกไข่กระทะได้ยังไงขุนเชียงนะครับหมูยอพวกนี้เราสามารถเลือกได้หลากหลายวันนี้คันหมูคณะผมเนี่ยไม่ทานหมูไม่ทานหมูไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อก็จะเป็นขุนเชียงปลาหมูยอปลาเอาแล้วบอกอ๋อหมูยอปลาหมูยอปลาครับไม่เรียกปลาแต่ว่าหมูสับเนี่ยก็คือคนที่ไม่กินหมูก็ยังไม่ได้กินเข้าใจไหมอย่างแรกใส่น้ำมันครับไอ้ที่จริงผมมีเนยผมเอาไปเนยนี่เตานี่ครับปุ๊บกดปากเข้าไปเตานี่สูงระดับพอดีครับเตาโกแมนตัวใหม่โฆษณาแฝงหน่อยเราจะใช้ไข่ใส่ให้เป็นต่อให้ทันนะให้มันเต็มกระทะเลยโอเคโอเคนะครับเขาไม่เป็นไข่กระทะที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นไข่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหอันนี้เราก็ตอกไข่ไปเรื่อยๆเลยครับให้มันเต็มกระทะครับนี่นะครับอย่างที่บอกผมลืมโมจานมาก็กินมาในกระทะนะเป็นไข่หมูคณะผมแถมอีกใบโอ้โหเปลือกด้วยครับผมไม่เป็นไรครับเปลือกไข่มีประโยชน์ครับเหมือนเวลาเรากินพวกผลไม้กินเปลือกจะมีไฟเบอร์อันนี้เป็นแคลเซียมครับเปลือกไข่มันจะได้ความกรุบกรอบนี่เราก็แล้วนี่ผมระหว่างรอไข่สุกผมถามนิดนึงสิทำไม2คนพิธีกร2คนได้แต่งตัวต่างกันเยอะเหลือเกินอ๋อครับผมมันเห็นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับครับผมเสื้อผ้าดีๆมีให้ใส่ครับเสื้อผ้าดีๆแต่งแล้วดูดีครับผมก็ดูดีคือมาเที่ยวเนี่ยไม่จำเป็นต้องแต่งตัวอัปลักษณ์อย่างนี้เสื้อที่มีปกก็ใส่ผ้าเย็นสบายก็มีครับไม่ต้องใส่อย่างนี้ก็ได้ครับนี่ใส่เมื่อวานโอ้โหต้องให้สุกหรือเปล่าพี่บีเลยครับผมแล้วแต่ครับวันนี้วันจันทร์ก็ไม่ต้องสุกก็ได้ครับผิดแล้ววันนี้วันอังคารไม่ทานเหรอวะมันนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยมาทอดไข่ดาวโชว์แค่นี้นะเดี๋ยวสิครับผมบอกแล้วเมนูนี่ง่ายไม่มีอะไรครับคือมันเป็นไข่ดาวซุปเปอร์ไอ้ไข่กระทะซุปเปอร์เพราะว่ามันเอาจานมาก็เลยกินในกระทะครับคือทำทีเดียวคุณเคยไหมเวลาไปไข่กระทะ6ที่เออนะไอ้คนแรกได้กินนั่นเห็นไหมรู้สึกไหมทำทีกระทะเสียเวลาผมเกรงว่ามันจะเป็นไข่กระทะ6ในวันนี้ผมซื้อให้ไหมพี่บีเทนะไม่ครับอันนี้ความสุขก็แล้วแต่เราเออวันนั้นผมจริงนะความสุขนี่แล้วแต่เราจริงจริงครับผมเพิ่งได้วันนั้นผมนั่งเขียนหลังจากผมดื่มน้ำจันทร์ไปสัก3แก้วฝนตกพรำพรำผมนั่งเขียนอะไรนิยามของความสุขอยู่คนเดียวแต่ผมไม่อยากบอกใครจำไม่ได้แน่นอนเลยจำได้ผมเขียนไว้ในจำไม่ได้ตู้เชื่อไหมเชื่อไหมตู้เนี้ยจำไม่ได้แน่นอนเขียนในโทรศัพท์ครับฝันแปลว่าจำไม่ได้ตอนนี้บอกก็ไม่ได้นะไม่รู้อะไร
คือจำไม่ได้แล้วแต่เขียนไว้ครับเห็นไหมบันทึกไว้ครับว่าแล้วโอ้โหที่จริงครับที่จริงเสร็จแล้วนะแล้วไอ้นั่นน่ะนี่ครับโอ้โหเหรอพอเราคิดว่าเราได้ไข่อย่างที่เราอยากได้แล้วผมจะลาดมาล้วงพุงไปก่อนเลยปักนี่นะนมเปียกผมปิดไฟนะใส่แม็กกี้เข้าไปก่อนครับแม็กกี้พริกไทยนะปุ๊บเราถือว่าเราคิดว่าเราโอเคแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหมันไม่มีที่ไหนเหมือนแล้วครับกินอย่างเงี้ยครับรับรองโอ้โหทำทีก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าบอกแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าไข่กระทะซุปเปอร์โอ้โหเป็นไงครับไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโอ้โหดูดีทำไมผมบอกว่าเป็นกระทะซุปเปอร์ไม่มีที่ไหนเหมือนครับได้ข่าวกระทะนี้ใช้มานานมากแล้วใช่ครับกระทะนี้ประมาณ2ปีครับใช้ทุกใช้ฟันเป็นไงครับน่ากินไหมครับพี่มุกแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงขนมปังใครก็ได้ต้องมีขนมปังนะครับแล้วก็นี่พี่มุกอุ๊ยโอ้นั่นคือผมจะแซงให้ว่าเราไม่ที่ควรเอามือจับเป้าถ้าจะจับเตาอย่าลืมเติมไว้โทรก็เราก็ปิ้งขนมปังเอาละปิ้งขนมปังให้กรอบแล้วก็ไม่ร้อนเลยครับยังไม่ร้อนเพิ่งวางไม่เมื่อกี้คุณต้องจับตรงนี้ครับเมื่อกี้นี่ต้องเขียนไอ้นั่นนะใต้ครับระวังใช่ไหมจะทำตามเด็กๆนี่ครับมันขึ้นเลยโอ้นี่นะโอ้ขนมปังร้อนๆได้ไหมนี่ครับที่จริงเราต้องมีจานกินนะลำบากแล้วเรื่องจานเนี่ยนี่ครับเราก็เอาจานที่ใส่ผักชีเนี่ยมาปั๊บโอ้โหกระทะซะหน่อยจะโดนอีกไหมนะขนมปังไข่กระทะก็ตัววางใช่ไหมเสร็จปุ๊บผมมีขนมปังแล้วครับคุณก็โอเคคุณมีขนมปังมาใช่ไหมอ๋อมึงก็เอาไข่กระทะคุณไปโอ้ยังไงดีไหมอย่างงี้กินพร้อมกันช่างภาพคือน้ำลายเอื้ออีกแล้วใช่ไหมครับวิธีกินนะครับง่ายๆมากเลยครับห่อขนมปังจริงไหมอร่อยจริงเหรออร่อยสุดในโลกอ่ะดูว่างูนี่เป็นไข่ครั้งที่อร่อยที่สุดในโลกอ่ะเฮ้ยกินมั้งงี้เป็นไงใช่ไหมต้องใส่ผักนะเหมาเลยนะเอาเลยครับดูหน้าตาทำกินเล่นกันทำกินเล่นกัน